ตอนนี้เรื่องโรคระบาดในเมืองไทยเราก็ดีขึ้นนะราชการทางหมอก็ผ่อนปลนเยอะขึ้นเราก็ระวังตัวเองโรคภัยไข้เจ็บมันกระทบร่างกายตัวร่างกายเราเนี่ยเวลาเจ็บป่วยออกมาก็เป็นมารเวลาร่างกายมันเจ็บป่วยเรียกขันธมารเจ็บป่วยมากๆก็ตายเรียกมัจจุมารสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องกีดขวางความเจริญก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าท่านถึงเตือนว่าความเพียรนะต้องเร่งทำซะตั้งแต่เดี๋ยวนี้วันนี้อย่าผลัดวันประกันพรุ่งไม่ได้เราไม่รู้ว่ามันจะขัดขวางเราเมื่อไหร่อย่างเราภาวนาของเราอยู่เกิดโรคระบาดขึ้นมาปุบปับตายไปไม่ได้ภาวนาเสียประโยชน์ไปชาติหนึ่งเพราะความประมาทของเราเองแต่ถ้าเราใช้ชีวิตของเราด้วยความมีสติทุกวันทุกวันสะสมคุณงามความดีของเราไปชีวิตเราไม่ขาดทุนงั้นเราพยายามอย่าขี้เกียจมันมีส่วนทางกายกับทางใจมันทางกายเป็นขันธมารส่วนใหญ่ก็มุ่งมาที่ร่างกายนี้แหละถ้าพูดตามตำรามันก็ขันธ์ห้ามัจจุมานความตายนะตัดรอนให้ความดีต้องทำตั้งแต่ตอนนี้นะส่วนมานทางใจมีกิเลสมานเราสะสมของเราเองกิเลสบางคนขี้โลภบางคนขี้โกรธบางคนขี้หลงนะสะสมของเรามาเวลามีกิเลสมันก็จะปรุงแต่งดวงใจมันดิ้นรนปรุงแต่งเรียกอภิสังขารมานตัวนี้ตัวร้ายเลยปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างพาเราไปเกิดในภพภูมิต่างๆก็มันมาจากกิเลสนั่นแหละอภิสังขารมานก็เลยทำงานได้ช่วยกันมีมานอีกตัวหนึ่งเทวปุตตมานพวกจิตริษยาจิตที่อิจฉาเห็นใครดีก็คอยแกล้งแกล้งบางทีก็แกล้งทางกายแกล้งด้วยวาจาปล่อยข่าวแกล้งทางใจอันนี้สำหรับคนมีพลังจิตมันก็แกล้งกันทางใจได้อย่างกระตุ้นพวกเรามันมีกิเลสอยู่แล้วพวกมารที่ฉามก็กระตุ้นกิเลสของเราให้รุนแรงขึ้นอย่างเราเป็นพระภาวนากระตุ้นราคะหรือเราอยู่ในหมู่คณะมันก็ตุ้นโทสะเรามันทำได้คล้ายๆการสะกดจิตนั่นเองนี่พอถูกกระตุ้นความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตมันก็รุนแรงขึ้นตัวอภิสังขารมานทำงานได้เต็มที่ขึ้น
ถ้าเราดูให้ดีนักปฏิบัติหลายคนก็แพ้ตรงนี้เองแพ้มารบางคนภาวนากำลังจะดีแล้วปุบปับตายไปนะหรือเจ็บป่วยก็ถูกมารขัดขวางมารมีมารภายในมารภายนอกนะมารภายนอกก็ตัวเทวปุตตมารมารภายในก็ขันของเราเองนะความตายของเราเองกิเลสของเราเองความดิ้นรนปรุงแต่งของเราเองอย่างพระมาบวชที่ขันมันเบียดเบียนนะเจ็บป่วยที่นี่ก็มีไม่สบายมากต้องสึกออกไปอยู่วัดไม่ไหวอันนี้มีหลายองค์แล้วเคยเป็นนี่ถูกขันธมารมันเล่นงานออกส่วนมากก็เป็นเรื่องของกิเลสมารกับอภิสังขารมารความปรุงของตัวเองนั่นแหละเช่นปรุงราคะเห็นโยมมาวัดดูเขามีความสุขปลื้มมกปลื้มใจอยากไปอยู่อย่างโลกๆว่างนะอย่างนี้ก็มีบางทีก็ปรุงโทสะกับเพื่อนพระด้วยกันบางทีเขาไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ๆก็โกรธเขานะบางวัดถึงขนาดพระลุกขึ้นชกกันวัดเราอย่างดีไม่ถึงขนาดนั้นไม่มีนี่เรียกว่าเราแพ้กิเลสแพ้กิเลสก็ภาวนาต่อไปไม่ไหวอยู่ไม่ไหวถ้าเป็นพระก็บอกผ้าเหลืองมันร้อนอยู่ไม่ไหวแล้วเราก็ต้องตั้งอกตั้งใจนะว่าชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวจะแตกดับเมื่อไหร่ไม่รู้ความเพียรต้องทำซะตั้งแต่วันนี้ต้องทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้อย่าผลัดเด็ดขาดนะเราคอยผลัดเอาไว้แก่ๆแล้วค่อยทำบางคนไม่ทันแก่มันก็ตายไปก่อนงั้นได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะผู้ประเสริฐแล้วรีบเดินตามเส้นทางของท่านทุกวันต้องตั้งใจรักษาศีล5ไว้นะถ้าเป็นโยมเป็นพระก็รักษาศีล5ไว้แล้วก็รักษาพระวินัยรักษาข้อวัดทั้งหลายให้ดีที่สุดเพื่อความมีสติสัมปชัญญะสิ่งเหล่านี้เป็นไปอย่างวินัยของพระเนี่ยควบคุมเข้มงวดทำอะไรก็ถ้าขาดสตินะเสียหายได้ตลอดเวลาแค่เข้าห้องน้ำอาบน้ำส่งน้ำขาดสติก็ไปยืนฉี่แล้วก็อาบัติเสื้อผ้าผ้ากับราวตักผ้าพาดไม่เป็นพาดคล่อมเข้าไปอย่างนี้ก็อาบัติละพาดผ้าต้องสอดจากข้างหลังขึ้นมาออกมาข้างหน้ากันผ้านะมันถูกเสี้ยนถูกน้ำอะไรนี้ควรขาดเนี่ยท่านสอนละเอียดมากนะละเอียดจะยืนเดินนั่งนอนจะกินอะไรนี่ท่านสอนหมดเลยให้เรามีสตินั่นแหละถ้าเรามีสติเราก็ปฏิบัติได้ไม่ดังพร้อยยังบวชใหม่ๆบางทีก็ลืมตัวนะยืนฉันน้ำดื่มน้ำนะสติมันไม่ทันไม่มีสมณสัญญาว่าตอนนี้เราเป็นพระแล้วก็ขาดสติไปก็ต้องฝึกนะทุกวันต้องตั้งใจไว้ก่อนรักษาศีลไป
ทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ภาวนาในรูปแบบทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดอย่างหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อทำสมถะด้วยอานาปานสติหลวงพ่อเจริญวิปัสสนาด้วยจิตตานุปัสสนานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นหลักแต่เวลาเราหลวงพ่อสอนลูกศิษย์นะบางองค์หลวงพ่อก็ไม่ได้ให้ทำอานาปานสติหรือให้หายใจแล้วก็บริกรรมกำกับเข้าไปด้วยอานาปานสติแท้ๆทำยากละเอียดบางองค์หลวงพ่อให้ดูกายไปเลยร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนนี่บางคนได้ยินหลวงพ่อสอนบอกให้ดูกายก็เกิดความสงสัยบอกกายานุปัสสนาเนี่ยเคยได้ยินหลวงพ่อก็เคยพูดกายานุปัสสนาเหมาะกับสมถียานิกนะให้เรายังไม่ได้เข้าฌานแล้วจะมาดูกายได้ยังไงเข้าฌานแล้วมาดูกายเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญานะแต่การดูกายนะดูเข้าไปตรงๆนะกับกายนะกายคตาสติดูผมขนเล็บฟันหนังอะไรเนี่ยทำให้ได้สมาธินะคนละส่วนกันนะถ้าดูกายเพื่อให้ได้สมาธิไม่ใช่ว่าเข้าฌานแล้วก็มาดูกายนะเพราะเรายังเข้าฌานไม่เป็นเราก็ดูกายไปเลยอย่างขณะนี้ร่างกายมันนั่งก็รู้ว่าร่างกายมันนั่งอยู่นะร่างกายมันขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายมันหายใจก็รู้สึกมันไปคอยรู้สึกอยู่ที่กายเรื่อยๆจิตมันจะค่อยมีกำลังขึ้นสงบตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาเงื่อนบางองค์บางคนหลวงพ่อให้ดูกายก็อย่าไปเสียใจว่าทำไมหลวงพ่อไม่ให้ดูจิตจะดูจิตได้ก็ต้องมีกำลังของสมาธิมากพออาศัยสมาธิเบื้องต้นนั่นแหละเป็นขณะขณะไปนี่ถ้าสมาธิเรายังไม่มีเลยใจเราฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยมันดูจิตไม่ได้จิตเป็นของละเอียดถ้าสติเราไม่ดีพอสมาธิเราไม่ดีพอเราดูจิตไม่ถูกหาไม่เจองั้นถ้าเราดูจิตไม่ได้เบื้องต้นดูกายไปก่อนอย่ารังเกียจกายนี่อย่างดูผมขนเล็บฟันหนังก็ได้นะดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ได้ดูร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าก็ได้คอยรู้สึกมันไปเรื่อยรู้สึกอยู่ในร่างกายแค่รู้สึกอย่าไปเพ่งจ้องถ้าเพ่งจ้องใช้ไม่ได้แค่รู้สึกร่างกายขยับรู้สึกทำอะไรก็คอยรู้สึกไปอย่างบางสายพอดูท้องพองท้องยุบก็เห็นร่างกายขยับแต่ถ้าทำผิดจิตก็ถลำลงไปอยู่ที่ท้องเพ่งท้องอันนั้นใช้ไม่ได้แล้วสติเราถลำลงไปไม่จิตมันไม่ตั้งมั่นหรือขยับมือจิตมันก็คอยคิดขยับท่านี้แล้วเดี๋ยวจะไปท่าไหนอะไรเงี้ยอันนั้นหลงฟุ้งซ่านละหรือขยับสวยนะแต่ขยับด้วยไขสันหลังจิตใจหนีไปที่อื่นละอย่างนั้นใช้ไม่ได้ที่เราฝึกกรรมฐานนะเราฝึกจิตใจของเราไม่ใช่ฝึกร่างกายไม่ใช่ฝึกเดินสวยนั่งสวยขยับสวยไม่ใช่เราจะฝึกให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวงั้นทำกรรมฐานนะที่เราทำได้บางองค์เริ่มจากหายใจชอบอยากหายใจทำลมหายใจรู้ลมหายใจไปสักพักเดียวหลงแสดงว่าการรู้ลมหายใจนั้นเป็นอารมณ์ที่ละเอียดเกินไปสำหรับเราก็เพิ่มอารมณ์ให้หยาบขึ้นเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วยังหลงอีกอาจจะเพิ่มอีกหายใจเข้าพุท
หายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองอะไรเงี้ยนับไปเรื่อยๆนี่กระทั่งหายใจนะใจก็หลงตลอดเนี่ยอันเนี้ยไม่ไหวแล้วละเอียดเกินไปนะหายใจแล้วบริกรรมด้วยก็ยังหลงอีกก็ทำกรรมฐานที่หยาบขึ้นร่างกายเป็นกรรมฐานที่หยาบถึงเราหลงเราก็ยังมีร่างกายอยู่นะแต่ไม่เหมือนจิตนะถ้าจิตหลงเนี่ยหาจิตไม่เจอละแต่กายเนี่ยไม่เคยหายไปไหนนะงั้นถ้าสติสมาธิเรายังอ่อนมากๆนะดูจิตดูใจไม่รู้เรื่องดูแล้วมันหลงมันเคลิ้มดูกายเนี่ยฝึกอย่างนี้ไปพอเราดูกายไปช่วงหนึ่งนะจิตจะเริ่มส่งพลังขึ้นมาบางคนสามารถเข้าไปเห็นจิตได้เลยก็ไปเจริญปัญญาด้วยการดูจิตคนละส่วนนะเจริญปัญญาจากการทำสมถะทำสมาธิบางท่านเจริญปัญญาด้วยการดูกายต่อไปเลยอย่างเดิมร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกร่างกายหายใจคอยรู้สึกพอฝึกจนจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจริงๆมันเห็นนะร่างกายที่หายใจร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่เคลื่อนไหวหยุดนิ่งอะไรพวกนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้ามันเห็นความจริงของร่างกายร่างกายมันเคลื่อนไหวเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นนะถูกความทุกข์บีบคั้นมันก็เคลื่อนไหวหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นร่างกายนี้เต็มไปด้วยตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีหรือเห็นร่างกายนี้ของถูกรู้มันเป็นของถูกรู้ถูกดูนะมันไม่ใช่ตัวเราของเราอย่างนี้เดินปัญญาแล้วนะเคยได้ยินได้อ่านประวัติครูบาอาจารย์บางองค์ท่านดูกายนะตั้งแต่ต้นเลยนะดูกายมาแล้วก็มาเจริญปัญญาดูกายมาเรื่อยๆจนถึงจุดสุดท้ายเนี่ยท่านเห็นร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยมันทุกข์มากเหมือนภูเขาทั้งลูกนะลงมาขยี้ทับลงมาบดลงมาไม่ได้ทับเฉยๆนะบดด้วยนะเห็นอย่างนี้สุดขีดเลยนะจิตมันก็ระเบิดเปรี้ยงออกมานะปล่อยวางทั้งกายปล่อยวางทั้งจิตปล่อยไปหมดเลยปล่อยขันห้าได้บางท่านนะเริ่มต้นอาจจะดูกายทำสมาธิอย่างทำอานาปานสติอะไรเงี้ยเสร็จแล้วท่านต่อเข้าเวทนาหรือต่อเข้าจิตเลยนะก็ทำได้สุดท้ายท่านก็เห็นจิตนั้นมันเป็นตัวบรมทุกข์นะตัวจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันทุกข์แสนสาหัสทุกข์เหมือนภูเขาทั้งโลกลงมาขยี้มาบดมาเบียดนะมาโม่เหมือนกับโม่งั้นในที่สุดตัวจิตผู้รู้มันก็สลายตัวนะ สลายตัวไปนะปล่อยวางจิตที่เดียวเนี่ยก็ปล่อยวางขันธ์ห้าทั้งหมดปล่อยวางโลกทั้งหมดปล่อยที่จิตตัวเดียวละที่จิตรู้ที่จิตละที่จิตก็ปล่อยโลกทั้งโลกเลยนี่หลวงปู่ดูลย์ท่านสอนไว้งั้นการปฏิบัตินั้นทางใครทางมันนะเรียนแบบกันไม่ได้ต้องดูตัวเองอย่างบางคนทำสมาธิโดยใช้นามธรรมนะใช้นามธรรมทำสมาธิก็ทำได้อย่างนั่งภาวนาอยู่ทีแรกอาจจะพุทโธอาจจะอะไรอยู่นะแล้วก็เห็นความว่างๆช่องว่างช่องว่างนี่เป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าแล้วก็ดูลงไปในช่องว่างจิตจับลงไปในช่องว่างอันนี้ก็เรียกว่าอากาสานัญจายตนะนะใช้ช่องว่างเป็นอารมณ์นี่พอดูช่องว่างไปก็ยังเห็นต่อมาก็เห็นอีกจิตที่ไปดูช่องว่างนี่มันยังเคลื่อนอยู่นะเคลื่อนไปอยู่ในช่องว่างก็วางช่องว่างนะย้อนเข้ามาดูจิตที่เป็นคนรู้
จิตที่เป็นคนรู้ก็กลายเป็นของถูกรู้เกิดจิตผู้รู้ดวงใหม่ขึ้นมาดูจิตผู้รู้ดวงใหม่มันก็เกิดจิตผู้รู้ใหม่ขึ้นมาซ้อนไปเรื่อยๆจะเห็นว่าตัวจิตเนี่ยตัววิญญาณเนี่ยเป็นอนันต์ไม่มีที่สุดตรงนี้เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะถ้าดูอารมณ์คือความว่างจิตมันว่างในโดยตัวของมันมันว่างๆเราไปดูอารมณ์มันก็เป็นอารูปที่หนึ่งถ้าวางอารมณ์ย้อนมาดูตัวจิตก็เป็นอารูปที่สองถ้ามาภาวนาแล้วจะเห็นอีกการมาดูจิตดูใจดูตัวรู้นะยังเป็นภาระจิตมันก็หยุดการดูตัวรู้ไม่ดูทั้งอารมณ์ไม่ดูทั้งจิตอะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาอารมณ์ก็ไม่เอาจิตก็ไม่เอาอันนี้ก็เป็นอรูปที่สามชื่ออากินจัญญายตนะอยู่ในอรูปที่สามแล้วเนี่ยมันละเอียดมากนะสติมันจะค่อยๆอ่อนลงไปสัญญาเนี่ยค่อยๆอ่อนตัวลงไปแต่สติไม่ขาดนะสัญญาไม่ขาดทั้งหมดนะแต่มันอ่อนจนเหมือนไม่รู้สึกรู้สึกเหมือนไม่รู้สึกอ่ะตัวนั้นมันเข้าไปสู่สมาธิที่สงบลึกที่สุดชื่อในว่าสัญญานาสัญญายตนะอันนี้เป็นเรื่องของสมถะทั้งหมดเลยนี่ถ้าเราทำอานาปานสติแล้วเราจบลงที่อานาปานสติเราได้รูปฌานถ้าเราดูกายทำกายคตาสติเราก็ได้รูปฌานถ้าเข้าอารูปนั่นก็อย่างที่หลวงพ่อเล่านี่ไม่จำเป็นทุกคนต้องเข้าอารูปไม่จำเป็นถ้าเราถนัดทางกายแล้วมันก็ไปแค่รูปก็พอละดูแค่รูปจิตเป็นหนึ่งจิตสงบจริงๆนะตัวรู้มันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเองแล้วไม่ต้องรักษานะมันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนมันตั้งมั่นเพราะฉะนั้นอย่างเราคอยรู้สึกกายรู้สึกกายรู้สึกไปเรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆนะจิตมันจะค่อยๆมีกำลังขึ้นมาสุดท้ายมันก็ตั้งมั่นเด่นดวงเป็นตัวจิตผู้รู้ขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะจิตผู้รู้ทำได้เยอะแยะวิธีการอย่างเราดูจิตดูใจเรารู้ว่าจิตเคลื่อนจิตหยุดเคลื่อนปุ๊บจิตผู้รู้ก็เกิดมันมีวิธีมากมายที่จะทำได้แล้วมันก็ได้สิ่งเดียวกันแล้วแหละได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานะจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นขั้นของการเจริญปัญญาเจริญปัญญาด้วยการดูกายต่อก็ได้แต่คราวนี้ไม่ใช่เห็นกายแต่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายนี่คือการเจริญปัญญาเห็นไม่ใช่การคิดนะถ้าการคิดยังเป็นสมถะอยู่ยังคิดว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสมถะนะคิดไปเรื่อยๆแล้วจิตสงบคิดว่าร่างกายนี้ต่อไปก็ตายคิดไปเรื่อยๆจิตก็สงบแต่ถ้าวิปัสสนาเนี่ยจะเห็นนะจะเห็นร่างกายเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์บีบคั้นนะร่างกายนี้ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดินนั่งนอนทำไมต้องเปลี่ยนลมหายใจทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะมันทุกข์นะเห็นอย่างนี้ต้องเห็นเอาไม่ใช่คิดเอาถึงจะเป็นวิปัสสนางั้นดูกายก็ทำวิปัสสนาได้นะดูจิตก็เหมือนกันถ้าเราไปดูจิตนะว่างๆนิ่งๆอยู่เป็นสมถะนะถ้าเราเห็นกระบวนการทำงานของจิตใจนะเดี๋ยวก็ปรุงสุขเดี๋ยวก็ปรุงทุกข์เดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วล้วนแต่ของไม่เที่ยงอันนี้เราเจริญปัญญาทำวิปัสสนาเราเห็นว่าจิตมันปรุงดีก็ปรุงได้เองปรุงชั่วมันก็ปรุงได้เองมันเป็นของมันเองงั้นเราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะสติปัญญามันแก่กล้าขึ้นมามันก็จะรู้ว่าจิตใจนี้ไม่ใช่เราดูกายไม่เห็นกายเนี่ยมันไม่ใช่เราแล้วถ้าดูไปเรื่อยๆต่อไปมันจะเห็นจิต
ดูกายนะสุดท้ายก็เห็นจิตนะก็จะเห็นว่ากายนี่เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูเวลาวางนะไม่ว่าจะดูกายหรือดูจิตมาเวลาวางก็วางหมดนั่นแหละวางขันห้าทั้งหมดนั่นแหละนะงั้นการปฏิบัตินะมันกว้างขวางน่าหลากหลายสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าอย่างนี้ดีที่สุดอย่างนี้ดีที่สุดนะอย่างหลวงพ่อเจริญปัญญาด้วยจิตตานุปัสสนาเนี่ยเจริญอยู่ช่วงหนึ่งหลวงพ่อก็พบว่าการดูจิตดูใจเนี่ยทำให้เป็นสมถะก็ได้นะเป็นวิปัสสนาก็ได้ก็เหมือนการดูกายนั่นแหละทำให้เป็นสมถะก็ได้ทำให้เป็นวิปัสสนาก็ได้ถ้าเราเห็นตัวสภาวะนะอย่างสภาวะของร่างกายยืนเดินนั่งนอนอะไรเงี้ยเห็นสภาวะของจิตใจสุขทุกข์ดีชั่วหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะเห็นตัวสภาวะหรือเห็นจิตจ้องดูตัวผู้รู้อยู่อะไรอันนี้เป็นสมถะถ้าเราเห็นไตรลักษณ์ของกายเห็นไตรลักษณ์ของจิตซึ่งจะเป็นวิปัสสนาแต่เวลาเราทำวิปัสสนาแล้วไม่ใช่ทำวิปัสสนาตลอดเป็นไปไม่ได้นะการทำวิปัสสนาเนี่ยมันใช้พลังของจิตมากสักพักเดียวสักครู่เดียวนะสมาธิเราตกใจเราเริ่มฟุ้งซ่านแทนที่จิตจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะมันจะกลายเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งงั้นจิตมันก็ต้องกลับมาทำสมถะนะกลับมาอยู่กับกายมาดูกายอย่าไปเพ่งกายนะแค่รู้สึกกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกว่าร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกว่าร่างกายหายใจแค่รู้สึกดูจิตก็อย่าไปเพ่งจิตแค่รู้สึกจิตสุขก็รู้สึกจิตทุกข์ก็รู้สึกจิตดีจิตชั่วก็รู้สึกคอยรู้สึกเรื่อยๆจิตก็จะสงบลงมาคอยรู้สึกในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆจิตที่เคยดิ้นรนก็จะเริ่มเชื่องเริ่มสงบเข้าที่นะเนี่ยพยายามฝึกตัวเองทำให้ได้ทุกวันทุกวันนะอย่าประมาทอย่าละเลยอย่าผลัดวันประกันพรุ่งนะพยายามภาคเพียรทำเข้าวันนี้สิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันครอบคลุมการปฏิบัติไว้เยอะเลยนะทั้งสายกายทั้งสายจิตทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานะใครถนัดทางไหนเอาไปปฏิบัติดูนะอย่างได้ยินว่าหลวงพ่อทำอานาปานสตินะอยากทำอานาปานสติคนทำไม่ได้นะมันละเอียดเกินไปก็ใช้กรรมฐานที่มันหยาบขึ้นมาดูกายไปอะไรไปนะดูจิตจิตมันหนีไปเที่ยวได้ดูกายกายหนีไปไหนไม่ได้นะนี่ดูง่ายครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านดูกายเอาด้วยซ้ำไปที่ท่านได้ดิบได้ดีมาเป็นครูบาอาจารย์พวกเรานะส่วนใหญ่ท่านมาทางกายนะพวกที่ท่านถนัดทางจิตครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่รุ่นก่อนขึ้นไปอีกก็สอนให้ท่านดูจิตอย่างหลวงปู่ดุลนะก็ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นภาวนาก็เข้าใจธรรมะเบื้องต้นแล้วหลวงปู่มั่นสอนให้หลวงปู่ดุลดูจิตเลยนะสอนบอกให้ไปดูตัวนี้เลยว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนนี่หลวงปู่ดุลย์ท่านไปดูตรงนี้อยู่ไม่นานนะท่านก็รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจแห่งจิตรู้ว่าจิตมันมีตัณหาเนี่ยเป็นเหตุตัวจิตที่มันส่งออกนอกนะมันมีตัณหาตัณหาคือความทยานอยากทยานไปหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และการที่มีสติรู้เท่าทันอยู่เนี่ยเจริญมรรคอยู่เจริญมรรคอยู่ศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ขึ้นมา
จิตก็เข้าถึงนิโรธคือความพ้นทุกข์ท่านเห็นสิ่งเหล่านี้ในเวลาอันสั้นท่านดูจิตเอานี่พวกเราได้ยินประวัติตัวนี้ก็อยากดูจิตจะได้เร็วๆกำลังเราไม่พอเราดูไม่ได้อย่างหลวงพ่อทำสมาธิหลวงพ่อได้ตัวรู้มาตั้งแต่เด็กเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้ดูจิตเลยท่านไม่มาพูดเรื่องพุทโธพุทโธอะไรไม่เอาเลยแต่ลูกศิษย์บางคนท่านสอนให้พุทโธลูกศิษย์บางองค์ท่านสอนให้ดูผมนะบางองค์ท่านสอนให้ดูกระดูกนี่เป็นเรื่องของสมถะทั้งนั้นเลยลูกศิษย์ท่านที่ดูกายก็เยอะนะไม่ใช่ไม่มีลูกศิษย์ที่ท่านสอนพุ่งเข้าที่จิตเลยมีไม่มากหรอกก็ต้องมีสมาธิใช้ได้แล้วถึงจะเห็นจิตใจได้ไม่งั้นจะหลงไปอยู่ในความคิดไม่สามารถเห็นจิตเห็นใจตนเองได้นะวันนี้พอสมควรนะสมควร